ักสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้คือวุ้นใบเตยกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและใบเตยมัดฟมคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักใบเตยออกเติมน้ำใบเตยคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นใบเตยเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีชมพูปิดทับให้ทั่วพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นใบเตยกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าอยากได้สูตรวุ้นใบเตยกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเทคนิคเพียบเลยค่ะอาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะอย่างเช่นการที่เราจะทำวุ้นเนี่ยทำให้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากค่ะว่าเราจะใส่อะไรก่อนหรือหลังนะ